ปลื้มกันไหมจ๊ะปลื้มครับใครปลื้มขอให้เราต้องไปทำหน้าที่สร้างคนดีให้กับสังคมให้กับโลกเวลามีข่าวในสังคมเกิดขึ้นมาว่าคนนั้นเป็นคนดีคนนี้ทำประโยชน์ให้กับสังคมประเทศชาติเราก็จะปลื้มกันเนาะครับโอ้คนนี้ซื่อสัตย์จังเลยเก็บเงินเอาไว้ให้เจ้าของโอ้หลายสิบล้านเนาะคนก็แห่กันชื่นชมเนาะครับคนเก็บเงินได้เด็กเก็บเงินได้เอาไปส่งตำรวจไม่เอาเข้ากระเป๋าตัวเองตามหาเจ้าของแบบนี้เราฟังเราชื่นใจนะครับแสดงว่าอะไรเนี่ยแสดงว่าในสังคมของเราเนี่ยคนดีหายากพอมีข่าวเกิดขึ้นมาสักครั้งหนึ่งสักคนหนึ่งเนี่ยคนก็พร้อมที่จะปลื้มพร้อมที่จะชื่นชมอันโมทนาแล้วเรามาดูไม่เคยมีข่าวชื่นชมเสร็จแล้วเจอโยมผู้ชายเจอคนผู้ชายเนี่ยแมนๆชวนเขาบวชอ้าบวชแล้วยังล่ะชายแมนๆยังครับอายุเขาบวชไหมครบแล้วครับเลยมาแล้วครับจะเกษียณแล้วครับยังไม่เคยบวชบวชซะเป็นผู้ชายมีโอกาสคุณสมบัติในการบวชพร้อมไม่ใช่เกิดเป็นผู้ชายแล้วคุณสมบัติไม่พร้อมอย่างเช่นง่อยเปรี้ยเสียขาบ้าใบหูหนวกตาบอดบวชไม่ได้เขาเรียกว่าสมบัติวิบัติบวชไม่ได้แต่ถ้าพร้อมแล้วบวชได้อย่าปล่อยโอกาสที่หายากนี้ผ่านไปบวชแล้วยังยังครับงั้นชายแมนๆบวชสักหนึ่งพรรษาอย่างน้อยนะลูกผู้ชายต้องรีบมาบวชซะเพราะเราไม่รู้วันพรุ่งนี้เราจะมีหรือเปล่าถ้าหากว่ามีจังหวะบวชทันทีนะในวัดมีหลายรูปนะเนี่ยมาบวชเจออยู่ท่านหนึ่งผมไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้เห็นพระอาทิตย์วันพรุ่งนี้หรือเปล่าเลยยอมบวชแล้วยังบวชแล้วครับมาตอบด้วยความภาคภูมิใจบวชได้พรรษาไหมผมบวชหน้าไฟครับโถคลองจีวรยังไม่คล่องเลยยังไม่ทันได้ศึกษาพระธรรมคำสอนเลยว่าพุทธเจ้าเนี่ยสอนอะไรลดกร่อยลดเค็มในพุทธศาสนาลดดีขนาดไหนเนี่ยธรรมรสยังไม่ได้สัมผัสเลยหาจังหวะมาบวชอย่างน้อยหนึ่งพรรษานะครับบวชหรือยังเจออีกคนบวชหรือยังยืดอกตอบด้วยความภาคภูมิใจบวชแล้วครับถามต่อได้พรรษาแล้วยังได้ครับผมบวชได้พรรษาแล้วบวชเมื่อไหร่เนี่ยเมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วโอ้ยลืมหมดแล้วมาบวชใหม่คือเรื่องของเรื่องต้องมาบวชงั้นพวกเราไปทำหน้าที่นะฝ่ายหญิงก็เหมือนกันอุบาสิกาเราไม่มีโอกาสบวชแบบผู้ชายแมนๆเราก็สามารถได้บุญโดยเราไปชวนทำหน้าที่ชวนเขาเอาละพ่อบ้านลูกบ้านในบ้านรอบตัวหมดยังชวนมาบวชบวชหมดแล้วเอาข้างบ้านล่ะในหมู่บ้านล่ะในตำบลล่ะในอำเภอในจังหวัดเอามาให้หมดเลยมาบวช
นี่คือการสร้างคนดีให้กับสังคมนะและเป็นคนดีที่จะทำประโยชน์ให้กับสังคมด้วยแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเราทำแบบนี้พระพุทธศาสนาของเราก็จะมั่นคงแล้วจะสืบต่อไปในอนาคตได้ถ้าเราไม่ทำหน้าที่นี้จะให้ใครมาทำเราเกิดมาในยุคถึกของการสร้างบารมีนี้นะเพราะงั้นเราต้องทำหน้าที่นี้ให้ดีนะแล้ววันพรุ่งนี้ถ้าใครไม่ติดอะไรนะเป็นวันอะไรพรุ่งนี้วันคล้ายวาระสังขารคุณยายอาจารย์ครับใครคิดถึงคุณยายบ้างโอ้ลูกหลานขนนกยูงท่านจากเราไปกี่ปีแล้วนะ18ปีครับ18ปี18ปีแห่งความหลังแล้วระหว่างนี้เนี่ยช่วงนี้เนี่ยเราจะเจอเรื่องของฝนตกแล้วก็รถก็ติดฝนตกรถติดคนเขาหงุดหงิดกันเยอะเนาะมีแต่ลูกหลานหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายเนี่ยฝนตกรถติดจิตใจเบิกบานสดชื่นแจ่มใสสวดธรรมจักรไปอยากติดไปโอ้โหเมื่อก่อนนะรถไม่ติดนะปลื้ดเดียวเอาสวดได้แค่จบเดียวแค่สองจบถึงที่ทำงานแล้วงวดนี้ดีใจจังเลยรถติดสิบจบสวดได้สิบจบยังไม่ถึงที่ทำงานเลยเนี่ยเป็นลูกหลานหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายก็ดีแบบนี้แหละคือทุกสิ่งทุกอย่างดีหมดเขาสอนให้ลูกหาข้อดีคือพยายามจะมองอะไรทุกอย่างให้เป็นแง่บวกแง่ดีทั้งหมดเลยวิธีการสอนก็น่าสนใจนะคนในกรุงเทพรู้ว่ารถมันติดเพราะฝนตกฝนทำไมถึงตกเพราะกบไม่เกี่ยวกบไม่เกี่ยวมันตกตามฤดูกาลของมันโอ้แล้วฝนตกแล้วคราวนี้รถมันก็ติดแล้วยังมาทำรถไฟฟ้าทำถนนปิดช่องจราจรจากสี่เลนเหลือเลนเดียวแบบนี้ไม่ติดก็ไม่รู้จะว่ายังไงเนาะมันติดเขาก็สอนลูกเขาให้จับแง่ดีของแต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วคนกรุงเทพเนี่ยเขาไปเนี่ยออกจากบ้านเนี่ยพ่อแม่ลูกขับรถไปส่งลูกที่โรงเรียนอะไรแบบนี้นะลูกก็แต่งตัวล้างหน้าแปรงฟันอยู่ในรถนั่นแหละชุดนอนก็เปลี่ยนเป็นชุดนักเรียนในรถคุณแม่ก็มื้อเช้าด้วยแต่งหน้าทาปากในรถแล้วเวลากำลังทาลิปสติกอยู่ดีๆรถเบรกปึ๊กขึ้นมาอ้าวออกนอกกรอบแล้วก็แบบเนี้ยชีวิตคนกรุงเทพก็สอนลูกเขาบอกให้จับลูกเขาบอกดีค่ะทำไมถึงดีล่ะหนูจะได้อยู่กับพ่อนานๆหนูจะได้คุยกับคุณแม่นานๆดีไหมดีเขาสอนลูกเขาแบบนี้ดีเนาะให้รู้จักจับดิอย่าไปหงุดหงิดเพราะมันมีเรื่องมีราวยิ่งฝนตกรถติดมันก็แย่อยู่แล้วยังจอดรถมาปาของใส่กันแล้วลงไปต่อยกันอีกรถมันก็ยิ่งติดไปใหญ่เลยรถติดเท่านั้นไม่พอยังไปติดในตารางอีกติดบนถนนไม่พอไปติดบนในตารางนี่ไงถ้าเป็นลูกหลวงพ่อหลวงปู่คุณยายแล้วจับดีสวดธรรมจักรไปเลยดีไหมดีครับสวดไปรถติดก็ติดไปโอ้วันนี้ได้หลายจบส่งยอดสวดแล้วส่งยอดนะต้องมีเป้าวันที่เท่าไหร่นะวันที่24กันยาครับเป็นวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายครับวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายวันที่24กันยาครับวันนั้นเราจะไปให้ถึงเป้าเท่าไหร่นะ
711,101,101จบครับโอ้เยอะเลยตอนนี้เราได้กี่จบแล้ว681จบครับอ๋อจวนถึงแล้วนะจวนละไม่ไกลเกินเอื้อมสู้กันไหมสู้ครับแล้วเนี่ยเหตุการณ์อะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยมันก็ฝนตกรถติดเศรษฐกิจก็เป็นแบบนั้นมันตอนนี้มีข่าวมาว่าสวทั้งหลายแหละคือผู้สูงวัยเนี่ยมีอัตราการทำร้ายตัวเองสูงขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะเศรษฐกิจเป็นแบบนี้ลูกหลานก็ไม่ค่อยได้มาเยี่ยมนะแล้วก็ต้องทำมาหากินลูกหลานพอเป็นแบบนี้ก็อยู่บ้านคนเดียวมันเหงาเมื่อก่อนยังดีนะมีทีวีอยู่ช่องหนึ่งครับใช่หัวเราะทำไมช่องอะไรเหรอ DMC ช่องเดียวDMC ช่องนี้ช่องเดียวเป็นเสื้อเฉยๆเงี้ยครับโอ้ทำบาปทำกรรมทำให้ผู้สูงอายุของเราเหงาเลยเพราะในช่องนี้เขามีอะไรเนี่ยมีแต่เรื่องดีๆมีแต่เรื่องดีๆก็ชื่อบอกแล้วไง DMC ใช่ไหมครับมีแต่เรื่องดีๆธรรมะเทศสอนภาพของพระภาพของคนนั่งสมาธิคนแผ่เมตตาหลวงพ่อนำนั่งสมาธิดีๆทั้งนั้นเลยนะครับตอนนี้อ่ะของดีๆเขาไม่เห็นค่าก็ GBN ก็ได้ครับแต่เขาใน GBN มันไม่เหมือน DMC ช่องดาวทีมต้องเข้าเน็ตใช่ไหมใช่แต่เข้าเน็ตก็ดีเหมือนกันก็บอกให้จับดีๆใช่ไหมครับดีเหมือนกันดูในมือถืออะไรไม่ต้องดูทางทีวีดูทางทีวีก็มีนะมีกล่องมีอะไรต่ออะไรพวกนี้ถ้าใครสนใจก็ไปติดต่อแผนกดาวธรรมเนาะครับแล้วให้เขาแนะนำว่าจะทำยังไงเปิดมึดเปิดทีวีแบบนี้ง่ายๆท่านผู้เฒ่าอยู่ที่บ้านก็ไม่เหงาเห็นพระเห็นการสวดมนต์นั่งสมาธิมีเด็กมีผู้ใหญ่มีอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดเลยไม่เหงาเลยไม่น่าเบื่อเลยดูได้ทั้งวันทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศเพราะฉะนั้นช่วยดูแลคนในบ้านของเรานะอย่าให้เหงาโดยเฉพาะผู้ใหญ่อย่าให้เหงาหมั่นไปเยี่ยมไปพูดคุยแนะนำให้ดูช่อง GBN นะแล้ว DMC กลับมาเมื่อไหร่ค่อยเมื่อนั้นล่ะผู้เฒ่าของบ้านเราจะได้มีที่พึ่งทางใจนะบอกแล้วว่าเราจะต้องทำสิ่งที่ดีๆให้กับโลกของเราเนาะครับก็ในตอนนี้เนี่ยหลวงพ่อสอนให้พวกเราเนี่ยหาความสุขให้เจอท่านมักจะถามพวกเราเสมอว่าเราเกิดมาทำไมเนี่ยทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับถูกต้องครับทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีทั้งนี้ก็เพื่อให้เราเข้าถึงความสุขภายในความสุขที่แท้จริงไม่ต้องไปหานอกตัวหรอกไม่มีทางเจอเจอไหมไม่เจอไม่เจอให้ขึ้นไปถึงโลกพระจันทร์พระอังคารเด้อไม่เจอความสุขแท้ๆจริงอยู่ที่ไหนในตัวอยู่ไปป้วนเปี้ยนอยู่ในท้องของเราครับแล้วพอใจของเราค่อยละเอียดไปเรื่อยๆจังหวะหนึ่งจะตกศูนย์ไปที่นั่นเลยศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วตอนนั้นเราจะพบความสุขที่แท้จริงเราต้องการที่พึ่งที่แท้จริงไปหาที่ไหนในตัวไปหาแถวกลางถนนปิดถนนได้ไหมไม่ได้ไปหาแถวนั้นเจอไหมไม่เจอ
เอาแล้วแถวไหนแถวนั้นเลยครับมันต้องอยู่ในตัวถึงจะได้ที่พึ่งที่แท้จริงใช่ไหมครับเออก็สอนกันแบบนี้แล้วมันไม่ดีตรงไหนเพราะฉะนั้นพวกเราให้หาความสุขภายในตัวให้ได้เนาะครับเออแล้วเราจะได้สร้างมาช่วยกันสร้างคนดีสร้างสังคมของเราชวนชายแมนๆมาบวชแล้วมาศึกษาพระธรรมคำสอนพระเจ้ามาให้รู้จักตัวเองรู้จักประวัติชีวิตของตัวเองเรื่องราวในอดีตของตัวเองได้รู้จักอะไรเป็นทางเสื่อมอันไหนเป็นทางเจริญอะไรคืออบายมุขอะไรคือทางไปสวรรค์แล้วตอนนี้เราก็มีเตรียมดอกไม้สำหรับจะโปรยในวันธรรมญาตราแล้วนะครับเราไปปลูกเบญจทรัพย์ทรัพย์บานชื่นทรัพย์บานชื่นทรัพย์บานชื่นชื่นใจแล้วปลูกแล้วก็ปลิดกลีบแล้วก็ไปโปรยเสร็จแล้วรวยปลื้มรวยนะแม่เราจะไปปลื้มอย่างเดียวเอาใหม่เอาไปปลูกแล้วก็ปลิดแล้วก็โปรยแล้วก็ปลื้มแล้วก็รวยวันนี้เท่านี้แล้วเนาะไปรวยกันเขาขอให้พวกเรารับบุญพิเศษเตรียมดินใส่กระถางเบญจทรัพย์บริเวณทิศเหนือมหารัตนวิหารคต16 17แล้วก็สืบสารวัฒนธรรมคุณยายสัปดาห์นี้จะมีบุญเช็ดผนังด้านนอกแก้วสารพัดนึกฝั่งประตู2 3 4 5ประตู1ประตู10ก็พวกเราหัวหน้าชั้นจะแจ้งในรายละเอียดให้ทราบครับสืบสารวัฒนธรรมของคุณยายนี่มีฤทธิ์นะแล้วคุณยายคุมตั้งแต่ตอนสมัยอยู่ในวัด196ไร่มีครอบครัวครอบครัวหนึ่งไม่ใช่เข้ามาลูกๆเข้ามากันนะตอนแรกพี่สาวก็เข้ามาเป็นนักศึกษามากับนักศึกษามาถึงตอนนั้นประมาณสักปี2518 19 20ราวๆนั่นนะอ้อ20 21ด้วยก็มาตั้งแต่เป็นนักศึกษาพี่สาวมาล่ะน้องสาวก็ตามมาด้วยน้องชายตามมาหมดในบ้านมีอยู่5คนมาทั้งหมดเลยทั้งครอบทั้งพี่น้องล่ะพ่อแม่ไม่ได้มาเขาก็มากราบคุณยายมาเช็ดครัวทำความสะอาดห้องน้ำขัดภาชนะอะไรต่ออะไรพวกนี้คุณยายก็สอนแล้วก็ทำกันอย่างสนุกสนานเบิกบานใจทั้ง5คนพี่น้องรวมทั้งคนอื่นๆด้วยคราวนี้พ่อสิพ่อทำการค้าอยู่แถวเนาะสะพานใหม่เอลูกเราไปไหนนะวันอาทิตย์หายไปหมดเลยหายหัวไปหมดไม่มีใครมาช่วยทำการค้าขายนะบอกไปวัดไปทำอะไรวัดมีอะไรดีถึงต้องไปทุกอาทิตย์เลยคราวนี้พ่อตามมาดูพอพ่อตามมาดูเจอลูกรัก5คนกำลังง่วนอยู่ในขัดห้องส้วมขัดห้องครัวเนี่ยคราวนี้นั่งนึกมาวัดมาขัดห้องน้ำห้องท่าขัดครัวขัดหม้อขัดจานแล้วอยู่ที่บ้านไม่เห็นมันทำแบบนี้เลยกลับไปบ้านนี่ทำความสะอาดบ้านแบบที่ทำที่วัดบ้างเถอะลูกก็ว่าไงรู้ไหมไม่ทำไมอ่ะทำที่บ้านไม่ได้โกรธซะจนพุงกระเพื่อมเลยอาทิตย์ต่อมาตามมาฟ้องหลวงพ่อหลวงพ่อรู้สอนยังไง
ลูกก็ทำแต่ที่วัดทำความสะอาดส้วมทำความสะอาดครัวที่บ้านไม่ยอมทำทำที่บ้านไม่ได้บุญยังไงหลวงพ่อบอกมาหน่อยได้บุญเดี๋ยวบอกให้เดี๋ยวบอกให้ก็เลยไปบอกลูกๆนี่นะที่วัดเป็นเพียงแค่ต้นแบบสอนให้ทำความสะอาดอย่างนั้นอย่างนี้กลับไปบ้านอยากได้บุญก็ต้องไปช่วยพ่อช่วยแม่ทำความสะอาดบ้างสิแล้วให้พ่อแม่ได้สบายหูสบายตาสบายใจได้บุญไหมได้บุญก็ได้บุญเขานี่กลับไปปฏิวัติในบ้านเลยขัดเกิดขึ้นอะไรต่ออะไรพวกนี้คนหนึ่งไปห้องน้ำคนหนึ่งขัดเตาขัดกระทะขัดอะไรตัวนี้คนหนึ่งขัดห้องส้วมอะไรตัวนี้ขัดไปเรื่อยวันหนึ่งไปเห็นพี่สาวกำลังขัดกระทะอยู่น้องสาวบอกเจ๊ไปขัดกระทะไอ้นั่นน่ะผ้าไอ้สก๊อตใบนั้นน่ะฉันเพิ่งขัดส้วมมาอ๋อสก๊อตไปขัดส้วมแล้วทำมาไว้ทั้งเนี้ยก็ไม่บอกนี่โอ้โหนั่งขัดกระทะซะเงาเลยเพิ่งขัดส้วมมานั่นนะเออเนี่ยถ้าเจอตอนนี้ครูไม่เล็กต้องบอกละมันต้องอย่างนั้นไอ้นี่สอบเช็ดผ้าขี้ริ้วเช็ดพื้นอย่างนึงเช็ดโต๊ะอย่างนึงครูไม่เล็กยังไม่ได้เทศเรื่องนี้เลยเอาสก๊อตไปขัดส้วมมาขัดกระทะซะพวกเราเลือกดูให้ดีเนาะดูแลกันสืบสานวัฒนธรรมไทยกันนะจ๊ะเอาละวันนี้เท่านี้ก่อนบูชาพระกันอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธาภะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตภะควะตาธัมโมสวาคาโตภะควะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมมังนมัสสามิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภควโตสหวกสังโฆสุปฏิปันโนภควโตสหวกสังโฆสังฆังนมามิสังฆังนมามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบให้ได้บุญกันที่เยอะทุกคนเลยนะสาธุแล้ววันนี้วันพระใหญ่เดี๋ยวพระก็จะไปลงปฏิโมกข์กันแล้วค่ำนี้ก็จะมีการเวียนพระทักษิณนะถ้าใครอยู่รับบุญได้ตลอดก็จะเป็นบุญพวกเราทั้งวันเลยก็ขออนุโมทนาบุญล่วงหน้านะเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบ